ที่ด้วยครับเรามีการพูดคุยกับครอบครัวในเรื่องของการเยียวยายังไงบ้างอะคะยังครับทางครอบครัวผู้เสียหายบอกกับผมว่าเขามาหลังจากงานศพพิธีศพเสร็จสิ้นแล้วก็จะมาคุยกันซึ่งผมยืนยันแล้วก็พี่ชายยืนยันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็จะไม่มีวันบิดพลิ้วทุกคนทั้งประเทศเป็นพยานวันที่20ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงผมก็จะขอบวชหน้าไฟให้กับผู้เสียชีวิตทั้งคู่ก็ยืนยันอีกครั้งว่าผมจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตแล้วก็จะขอช่วยมูลนิธิเมาไม่ขับเหยื่อของมูลนิธิทุกปีเป็นบทเรียนที่สุดของชีวิตผมครับอยากให้เตือนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถผมคงไม่กล้าคงไม่กล้าเตือนแต่ว่าทุกคนก็เห็นตัวอย่างดีกว่าวันนี้เจอหน้ามันไม่ใช่เจ็บเฉพาะผู้เสียหายครอบครัวผมก็เจ็บแต่ผมก็ต้องตอนนี้ต้องเข้มแข็งแล้วก็ดูแลหลานทั้งสองซึ่งในเรื่องของจิตใจสำคัญมากวันนี้เราได้เจอหน้าน้องพลอยลูกสาวคนโตเจอแล้วครับเข้าไปพูดคุยอะไรกับเขายังไงบ้างคะขออโหสิกรรมให้ลุงหลานเขาใจดีมากครับเมื่อสักครู่ครอบครัวของน้องๆสะท้อนมาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวที่จะสามารถเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเขาสูญเสียพ่อแม่ทางด้านความรู้สึกกับสิ่งที่ขาดด้วยตรงนี้คือสมชายควรจะเติมเต็มตรงนี้ยังไงได้บ้างก็แล้วแต่น้องหรือหลานเขาที่จะบอกมาเลยครับเราจะพูดคุยกันหลังพิธีสถานเพลิงจบไปเราเป็นคนในครอบครัวที่จะดูแลครับ